จ๊กเกอร์มันโจ๊กเกอร์ชัดๆน่ะแล้วใช้ช่างตัดต่อคนเดียวกับเบิร์ดออฟเพลย์สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับหนอนหนังชาแนลเนี่ยชื่อก็บอกอยู่นะครับหนอนหนังนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ของหนอนหนังก็คือหนังช่วงวินาทีนี้ไม่มีอะไรที่จะน่าสนใจไปกว่าครูเอลล่านะครับผมณขณะที่ผมถ่ายเนี่ยครูเอลล่าปล่อยไปได้สักพักแล้วแล้วก็มี Mortal Kombat คุณอาจจะได้ดูครูเอลล่าทีหลังนะครับใครที่ได้เห็นคลิปนี้ก็น่าจะได้ดูรีแอคชั่นของ Mortal Kombat ไปแล้วนะครับผมอ่ะเรื่องนั้นช่างมันนะครับผมแต่ณวันเนี้ยผมจะมาพูดถึงเทเลอร์ครูเอลล่านะครับผมที่เป็นตัวอย่างแรกต้องบอกว่าตัวรีแอคชั่นน่ะผมถ่ายไว้แล้วเพราะฉะนั้นไปดูรีแอคชั่นของผมก่อนนะครับ From the very beginning I realized I saw the world differently than everyone else. อย่างที่รู้นะครับเอมม่าสโตนจะไม่เล่นเป็นครูเอลล่า But I wasn't for everyone. ทำงานอย่างเมามายใช่ไหมเอ้ยเสียงหัวล่อใช้ได้นะเสียงหัวล่อใช้ได้เด้อแม่ชัวร์แต่นี่แม่ต้องเร็ดคุเอล่านะครับนึกภาพสวัสดีคุเอล่าไว้แบบต้องเร็ดเว้ยหนังเล่นโมเมนต์พอสมควรนะเมื่อกี้ยังเลิศอยู่เลยแม่งซีนต่อมาขโมยรถอะไรเงี้ยแม่งดูโจรดีไหมฮะไอ้เหี้ยเหมือนกำลังดูโจ๊กเกอร์อยู่เลยแล้วจังหวะตัดเนี่ยแม่งทำให้นึกถึงจังหวะตัดแม่งทำให้นึกถึง Bird of Prey เลยโอเคครับจบกันไปนะครับตอนที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็คือที่ผมถ่ายรีแอคชั่นไว้บอกสเต็ปงานก่อนนะครับเผื่อใครจะงงก็คือไอ้รีแอคชั่นเนี่ยผมถ่ายดูไปเลยแล้วก็ไปทำรีเสิร์ชไปนั่งกรอนั่งวิเคราะห์นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อมาทำคอนเทนต์คุยกับทุกคนหนอนหนังพูดตรงไม่มีช่องไหนพูดตรงเท่าหนอนหนังอีกแล้วเฮียมาบอกวิธีการทำงานด้วยนะครับเผื่อแบบเผื่อน้องๆที่ยังดูแล้วแบบว่าอยากรู้มุมมองนะครับก็ได้ศึกษาไปพร้อมๆกันต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการวิเคราะห์แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นมาเรามาดูกันเลยดีกว่าเริ่มเทเลอร์มาเนี่ยยังไม่ต้องเพลย์เลยนะเฟรมแรกเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศเหมือนย้อนไปสักยุค70ก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงยุค70นะครับผมซึ่งเป็นช่วงที่อ่ะนักวิจารณ์นะครับหลายๆท่านเขาก็บอกว่าเป็นช่วงที่แฟชั่นนั้นเฟื่องฟูนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครครูเอลล่าก็จะถูกเล่าในยุคสมัยนี้และอย่างนึงนะครับผมก็เพิ่งสังเกตเนาะเอมม่าสโตนเนี่ยเป็นครูเอลล่าแล้วดูเด็กกว่าปกติคือเขาต้องการจะเล่านะครับครูเอลล่าครั้งนี้เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตครูเอลล่าที่แบบอยู่ในช่วงที่ยังเปรี้ยวเซียวแซ่บซ่าอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะเว็บแรกที่เราเห็นเฟรมแรกเลยนะครับก็จะเป็นภาพกว้างๆนะครับเป็นเอ็กซ์ตรีมลองช็อตนะครับคือเห็นหมดเลยเห็นบรรยากาศเห็นคนเห็นเอ็กซ์ตร้าเต็มไปหมดนะครับพร้อมกับบอกทุกสมัยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเกิดในช่วงยุค70โดยประมาณนั้นนะครับซีนต่อมานะครับผมเป็นซีนที่ถ้าใครเห็นช็อตต่อจากนี้นะครับผมเราก็จะรู้ว่าชุดดำชุดแบบนี้หมวกแบบนี้ผมสีนี้อันนี้คือข้างหลังของครูเอลล่านะครับผมกำลังเดินเข้าไปในห้างที่ชื่อ Liberty ห้าง Liberty เป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่ตั้งอยู่บนถนน Regent Street นะครับผมซึ่งมันเป็นเหมือนจุดที่ไปต้องแวะเข้าใจไหมครับจากข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยห้าง Liberty ก็เป็นห้างดังนะครับเราก็จะได้เห็นว่าตัวละครครูเอลล่าเนี่ยก็กำลังจะเดินเข้าไปในห้างแห่งนั้นเพื่อที่จะอ่ะผมคิดว่าน่าจะทำงานน่าจะเริ่มต้นที่จะมาใช้ชีวิตในเมืองหางานหรืออะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมคาดเดานะผมเดานะ
พราะว่าเดี๋ยวจะมีซีนจำได้ป่ะที่คุเอล่าเหมือนใส่ชุดแม่บ้านแล้วแบบถือเหล้าถืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุเอล่าเริ่มมาสตาร์ทชีวิตตัวเองเพราะว่าช็อตต่อมานะครับเราจะได้เห็นแล้วว่าคุเอล่ายังอยู่ในลุคไม่ได้เป็นลุคคุเอล่าที่เราคุ้นเคยอย่างนี้ละกันนะครับก็ยังดูเป็นเด็กหญิงธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับน่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นชีวิตคล้ายๆกับจั่วให้เราเห็นเลยว่าเอ้ยคุเอล่าเริ่มต้นมาเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนอย่างที่บอกกลิ่นเทเลอร์มาเนี่ยโจ๊กเกอร์มันโจ๊กเกอร์ชัดๆอะเหมือนโจ๊กเกอร์ที่เป็นผู้หญิงแล้วใช้ช่างตัดต่อคนเดียวกับ Bird of Prey เพราะว่าจังหวะตัดเทเลอร์นะเพลงต่างๆและผมมีความรู้สึกว่าจังหวะหยอดเพลงสไตล์ของเพลงที่ใช้ด้วยซ้ำนะคล้ายกับ Bird of Prey มากผมไปรีเช็คดูมาแล้วด้วยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันใกล้มันใกล้กันมากอ่ะมันแทบจะอย่างนี้เลยนะตัวเทเลอร์แทบจะลอกสเต็ปการจัดวางช็อตต่างๆและการจัดวางช่วงจังหวะของเทเลอร์ทั้งหมดอะแม่งยกของ Bird of Prey มาแล้วเปลี่ยนเป็นคุเอล่าแทบจะอย่างนั้นเลยด้วยซ้ำไปอะสำหรับผมนะนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับผมเลยรู้สึกว่าคุเอล่าเนี่ยถ้าจะสโคปไม่เห็นภาพชัดๆนะโจ๊กเกอร์ผู้หญิงแต่โจ๊กเกอร์นึกภาพโจ๊กเกอร์เวอร์ชันวอร์คริมสันอีกโจ๊กเกอร์ผู้หญิงนี่เราจะได้เห็นตัวร้ายมาถูกขยี้เป็นตัวละครนำของเรื่องบ้างมีความดราม่าขมขื่นใจมีคุเอล่าขับรถมอไซค์ร้องไห้กูรู้มีดราม่าแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวเราได้เห็นแน่ๆแต่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้นึกถึงนะโจ๊กเกอร์ไอ้เวอร์ชันวอร์คิงฟีนิกซ์นะครับที่เพิ่งผ่านมาและจังหวะบิวอัพเทเลอร์เนี่ยเหมือนกำลังดูเทเลอร์เบิร์ดออฟเพลย์เลยเฮียแต่เป็นเบิร์ดออฟเพลย์ที่มีเอมม่าสโตนอยู่ข้างในนี้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะช็อตต่อมานะครับผมเป็นอันเนี้ยเป็นแวะๆนิดนึงนะครับแวะเทคนิคก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเบิร์ดไอวิวนะครับ Bird Eye View ก็คือชื่อตรงตามตัวเลยครับฝรั่งเขาก็ตั้งเป็นมุมที่จากสายตานกอ่ะสมัยก่อนก็ต้องขึ้นฮอถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็โดรนนะครับง่ายๆโดรนนะครับอุปกรณ์กองถ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตภาพยนตร์เดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะครับผม That didn't sit well. อ่ะตัวนี้นะครับตอนแรกอ่ะผมดูเทเลอร์แต่ผมไม่รู้ว่าคือใครแต่พอไปหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยเป็นบารอนเนสผมก็ไปเช็คใน IMDb ก็พบว่าตัวละครตัวนี้เป็นบารอนเนสจริงๆซึ่งเรื่องราวคร่าวๆของบารอนเนสเนี่ยคือเป็นเหมือนคล้ายๆกับผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นที่จะออกมาสร้างสีสันในชีวิตของครูเอล่าเอางี้ดีกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นเซตอัพของตัวภาพยนตร์แล้วนะครับผมว่าคุเอล่าเนี่ยเป็นเหมือนเด็กหญิงที่เข้ามาในเมืองบารอนเนสผมให้เลยว่าเป็นตัวโกงของเรื่องละกันนะเซตอัพอย่างนี้ก่อนนะเป็นคู่ปรับใช้คำนี้ดีกว่าเป็นคู่ปรับของคุเอล่าที่อยู่ในระดับที่สูงกว่ามากๆเนี่ยจั่วเริ่มต้นมาตัวอย่างมันก็เห็นเลยว่าคุเอล่าสตาร์ทด้วยเด็กหญิงสภาพแบบธรรมดาธรรมดาคนนึงต้องบอกว่าเป็นฟีลลิ่งเหมือนผมไม่รู้ว่าคุเอล่าในจุดยืนที่มาเข้าในห้างลิเบอร์ตี้เนี่ยจะอยู่ในจุดไหนนะแต่ผมพูดความรู้สึกให้ฟังเหมือนผมกำลังเห็นครูเอล่าเข้ามาในเมืองเพื่อทำงานเพื่อจะไต่เต้าตัวเองเพื่อให้ชั้นเฉิดฉายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยมีนึกภาพว่ามีคู่ปรับเป็นบารอนเนสที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นก็มันละมึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามันจั่วด้วยเซตอัพเหมือนเห็นคู่ปรับถ้าใช้ศัพท์โบราณโบราณหน่อยก็คือตัวโกงตัวดีชัดเจนแบบเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะไม่ดราม่าหรือขมขื่นหนักเท่าตอนโจ๊กเกอร์วอร์คิงฟีนิกซ์หรอกน่าจะเป็นแค่สีสันท่วงท่าลีลาและเซตอัพบางอย่างที่มันใกล้ๆกันเฉยๆแต่ผมว่าคุเอล่าครั้งนี้นะครับน่าจะดูง่ายและเข้าถึงได้ง่ายกว่าตอนโจ๊กเกอร์คำว่าเข้าถึงคือไม่ได้ดราม่ามากไม่ได้มีแบบว่าเล่นเหมือนเป็นหนังเน้นอารมณ์ของตัวละครจ๋าจัดขนาดนั้นก็ต้องไปลองดูอีกทีนะครับว่าออกเป็นยังไงแต่ผมให้เลยว่าน้ำหนักดราม่าผู้นี้แล้วกันน่าจะไม่เท่าของโจ๊กเกอร์หรอกนะครับถ้าจั่วเซตอัพตัวโกงไม่ชัดเจนขนาดนี้และอีกหนึ่งอย่างที่ขอแวะเลยนะครับในซีนนี้คุณเห็นรถแดงข้างหลังไหมอันนี้เป็นความคันส่วนตัวผมสงสัยมากว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้พร็อพแม่งรถเยอะมากก่อนหน้านี้ก็มีรถเนี่ยที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยแม่งก่อนหน้านี้ก็มีถนนรถลาโอ้วิ่งกันขวักไขว่นะครับผมและถ้าพูดถึงประเทศอังกฤษนะครับผมเราก็จะรู้ว่ารถแดงนี้เป็นแทบจะเหมือนกับถ้าใครนึกถึงกรุงลอนดอนนึกถึงอังกฤษก็ต้องมีรถเมแดง2ชั้นน่ะเพราะฉะนั้นผมก็สงสัยว่าไอ้รถเมแดงที่อยู่ข้างหลังบารอนเนสเนี่ยมันตรงไหมตรงกับยุคสมัยที่หนังบอกไหมว่ายุค70
ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาผมพบข้อมูลแบบนี้ครับว่ารถเมแดงแบบนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นนะเริ่มใช้กันในกรุงลอนดอนตั้งแต่ปี1823แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในปี1823เนี่ยยังไม่ใช่รถเมแดง2ชั้นแบบนี้มันเป็นเหมือนรถม้าคุณเคยเห็นไหมเป็นรถม้าแล้วมีคนนั่งอย่างนั้นนะครับมีคนขับนะครับผมคือกรุงลอนดอนเนี่ยเริ่มใช้ธุรกิจเหมือนรถขนส่งผู้โดยสารแบบนี้นะครับผมครั้งแรกในปี1823ต่อมานะครับไอ้รถขนส่งคนด้วยม้าแบบนี้นะครับก็ถูกพัฒนานะครับให้กลายมาเป็นรถที่ใช้เครื่องจักรในปี1899โดยประมาณนะครับผมในช่วงปี1899เนี่ยรถรุ่นแรกนะครับผมที่เป็นเหมือนต้นกำเนิดของรถเมแดง2ชั้นน่ะมันคือรถที่เป็นเหมือนเครื่องจักรใช้สีแดงเหมือนกันเป็นรถรุ่น Type B รถ Type B คันนี้นะครับเป็นรถที่อย่างที่เห็นนะครับเริ่มใช้เครื่องจักรมาแทนม้าแล้วนะครับผมแต่ทุกคนจะเห็นนะครับว่าไอ้รถเมแดงที่อยู่หลังบาโลเนสคันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปกรอไปดูภาพกว้างอีกภาพด้วยมันจะเห็นข้างหน้ารถเห็นลิบๆหน่อยเดี๋ยวผมซูมให้เห็นหน้ารถไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูว่ามันไม่ใช่รุ่น B Type เพราะว่ารถเมแดงเนี่ยมันถูกสร้างมาหลายรุ่นมากนะครับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เกิดคำถามไว้ว่าหนังในช่วงยุค70เนี่ยแม่งใช้รถรุ่นไหนปรากฏผมไปเจอครับรุ่นหนึ่งที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกับในหนังซึ่งผมสันนิษฐานว่าเป็นรถรุ่นนั้นรุ่นเดียวกันก็คือรถเมแดง2ชั้น RM Type ไอ้รถ RM Type เนี่ยหน้าตาเหมือนในเรื่องนี้เลยซึ่งรถ RM Type เนี่ยถูกผลิตแล้วใช้นะครับผมในช่วงยุคปี1954ถึง1968เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็โอเคนะหนังเก็บดีเทลและเก็บรายละเอียดได้อย่างโอเคนะครับผมเลือกใช้รถเมแดงที่เอาจริงๆมันจากข้อมูลเนี่ยมันลงเอาไว้ว่าช่วง1954ถึง1968ก็จริงแต่ว่าช่วงยุคนั้นน่ะผมว่าก็น่าจะยังใช้อยู่มั้งนะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยไปอังกฤษช่วงยุค70ก็เลยตอบให้ทุกคนแบบชัดเจนกะตาไม่ได้แต่ผมถือว่าโอเคข้อมูลและสิ่งที่เขาเอามาใช้ในหนังก็มันถือว่าโอเคนะครับผมหนังหลายๆเรื่องสังเกตป่ะย้อนยุคไอ้เหี้ยรถบางคันแม่งเพิ่งผลิตได้แบบไม่กี่ปีเองอะไรเงี้ยแต่อ่ะก็ถือว่าครูเอล่าเก็บดีเทลตรงนี้ได้ดีครับผมอ่ะซีนต่อมาดีกว่าไล่ไปซีนต่อมาดีกว่าเป็นครูเอล่ากับท่าทางที่เมาไม้อ่ะซีนนี้นะครับผมเห็นป้ายชื่อนะครับใครที่เป็นแฟนของ101 Dalmatian ก็จะรู้ดีว่า Hell Hallคือบ้านหรือปราสาทของนางนะครับผมนางเป็นลูกเศรษฐีนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องวันวันดาเมเชียนเนี่ยอุ้ยผมดูตอนเด็กแล้วข้อมูลเลือนลางมากนะครับผมจำได้เหมือนกับว่าคูเอล่าเนี่ยเหมือนเป็นลูกเศรษฐีตกอับฟิวๆนั้นน่ะเอาว่าผมรู้เท่านี้ก่อนผมชัวร์แค่ประมาณเนี้ยประมาณว่าคูเอล่าเป็นเศรษฐีตกอับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะต่อไปนะต่อมาเราก็จะได้เห็นหน้ารถไอ้รถคันที่ขับเข้าคฤหาสน์เฮลฮอร์เราก็จะได้เห็นหน้ารถและที่ป้ายรถนะครับผมจะเขียนว่าเดวิลเราอ่านว่าเดวิลอยู่นะแต่ถ้าใครที่เป็นสาวกแม่อย่างที่บอกก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคูเอล่าเนี่ยมันจะมีนามสกุลคือคูเอล่าเดวิลนะครับผมไอ้คำเนี่ยนามสกุลคูเอล่าเนี่ยจริงๆทางผู้แต่งนะครับเขาก็ตั้งใจจะเล่นคำนะครับผมให้แบบว่าเหมือนอ่านรวมกันว่าเดวิลได้ด้วยแต่จริงๆนามสกุลชั้นน่ะมันคือเดวิลคูเอล่าเดวิลนะครับผมแต่อ่ะถ้าเอามาอ่านรวมกันเนี่ยอย่างในรถเนี่ยมีป้ายทะเบียนเป็นนามสกุลเขียนต่อกัน2คำเลยเนี่ยก็จะอ่านว่าเดวิลนะครับมันเล่นคำมาปีศาจเหมือนเป็นโอ้โหมันชั่วร้ายนะครับก็กระนึกภาพการ์ตูนนะสมัยก่อนนะอะไรที่มันพอจะตบๆและสะโขบให้ตัวละครนี้ดูร้ายได้อะเขาก็จะเล่นกับมันหมดนามสกุลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเขาเล่นนะครับผมครูเอล่าเดวิลหรือครูเอล่าเดวิลอะไรอย่างเงี้ยเป็นบรรยากาศนะครับครูเอล่ากำลังโศกเศร้าอะไรทุกอย่างแหละเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะดีอ่ะต่อไปรถตู้นี้ไม่ต้องสืบเลยครับตอนดูผมเพลินไงลืมนึกไปเลยแต่พอมารีเช็คมากรอคูเอล่าแม่งมีลูกน้องด้วยจำได้แม่งเกือบลืมไปเลยผมดูนานแล้ววันวันดอมิเชียนนี่จำได้แทบเลือนลางมากนะครับผมแต่นึกออกตอนดูจบว่าคูเอล่ามีลูกน้องนี่หว่าคือคูเอล่ามีมายด์เซตการเอาหนังสุนัขมาทำเสื้อคลุมอยู่แล้ว
แต่หนังเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่วันอวันดาเมเชียนไงเพราะฉะนั้นไอ้2คนเนี่ยแจสเปอร์กับฮอร์เรซเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาช่วยคุเอล่าจับหมาเน้นๆขนาดนั้นผมเชื่อว่าโอเคมันมีภารกิจที่ต้องจับสุนัขเพราะจริงๆคุเอล่ามันมีมายด์เซตอย่างนี้ตั้งแต่อะไรอยู่แล้วแบบอยากจะทำเสื้อขนสัตว์ทำเสื้อหนังสุนัขอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าแจสเปอร์กับฮอร์เรซเนี่ยน่าจะมาทำภารกิจอื่นด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นหน้าว่าจะมีการแบบเฮ้ยเหมือนคล้ายๆเปิดตู้เซฟของบารอนเนสแล้วมีค้างคาวบินออกมาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นฝีมือของคูเรล่าซึ่งนี่แหละมีผู้ช่วยเป็นเจ้าเก่านะครับคู่หูเจ้าเก่าคู่หูคู่หาแจสเปอร์ฮอร์เรสโอเคนี่ด้านหลังเลิศๆคูเรล่าแน่นอนงานปาร์ตี้นะครับผมงานเลี้ยงโอเคมีดาวันดาเมเชียนนะครับผมอันนี้บาโรเนสโอเคซีนนี้อย่างที่บอกครับคูเอล่าเราเห็นไปแล้วว่าช่วงเริ่มเทเลอร์ต่างจากตรงนี้ขนาดไหนคือต่างกันเยอะณขณะนี้ที่เราเห็นซีนที่เรามองดูกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นคูเอล่าในเวอร์ชั่นที่เลิศละเลิศละอยากจะเอาชนะบาโรเนสเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราเห็นช่วงเริ่มนะคุเอล่าในลุคแบบไม่ขนาดเนี้ยในลุคธรรมดาธรรมดากับต่อมามาเป็นลุคที่โอ้โหแม่งเลิศขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพูดเลยนะว่าคุเอล่ากับบาโรเนสเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เป็นตัวจุดประกายให้เกิดความขัดแย้งเพราะนึกภาพว่าตัวละคร2ตัวจะเกิดความขัดแย้งต่อกันเนี่ยแล้วคูเอล่าครั้งเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเรียวจะจริงมากขนาดนี้เนี่ยในวิธีการนำเสนอนะครับมันต้องมีคอนฟลิกต์หรือมีปมปัญหาบางอย่างที่มาจุดเพื่อสร้างความแค้นต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าไอ้ความแค้นตรงนั้นหรือไอ้ปมที่มันจุดเพื่อที่จะสร้างความแค้นความบาดหมางต่อกันทำให้คูเอล่ากับบาโรเนสจะต้องมาชิงไหวชิงพริบกันเนี่ยคืออะไรต้องรอดูอีกทีตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันตอนนี้มันเป็นเหมือนตัวอย่างที่เขาให้เห็นบรรยากาศเห็นอะไรอย่างจริงๆก็เปิดเผยพอสมควรนะแต่ว่าสิ่งที่เขาเปิดเผยอ่ะมันเป็นสิ่งที่เปิดเผยเพื่อแฟนๆเหมือนคล้ายๆเซอร์วิสแฟนมากกว่านะครับว่าเอ้ยเห็นคู่หูลูกน้องแจสเปอร์ฮอร์เรสเห็นดาเมเชียนเห็นครูเอล่าแล้วเห็นครูเอล่าก่อนที่จะเป็นครูเอล่าอย่างที่เราคุ้นเคยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เหมือนเป็นการเซอร์วิสแฟนนิดนึงนะครับอันนี้อีกอย่างนึงไอ้อันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นฝีมือการเล่นกลของครูเอล่าต่างๆคือครูเอล่าเป็นพุ่งตรงนะเป็นหญิงสาวที่แสบมากนะครับผมเป็นตัวโกงอีกคนที่แสบจริงๆนะครับผมและนี่ก็น่าจะเป็นลูกเล่นของนางนะครับที่ใช้มายากลอะไรบางอย่างในการสกิดไฟฟูบอะไรเงี้ยผมเคยเห็นมายากลชุดนึงที่เขาทำกระดาษไหมอ่ะที่ถือกระดาษฟูบในมือแล้วก็เหมือนคล้ายๆสกิดนิดเดียวปุ๊บแล้วไหมฟลุ๊กเขาก็ไปต่อยอดเป็นดอกกุหลาบมั่งเป็นไพ่ในมือมั่งเป็นนู่นเป็นนี่เสกของกันอะไรเงี้ยซึ่งไอกระดาษพวกเนี้ยมันจะมีทริคมายากลเข้าอยู่ผมไม่รู้ว่าในหนังมันจะบอกอะไรขนาดนั้นไหมนะแต่ผมว่าน่าจะคล้ายๆกันเป็นทริคคล้ายๆกันคล้ายๆมายากลน่ะผมเห็นแล้วผมนึกถึงมายากลไงปุ๊บแล้วแบบปุ๊บเปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วอีกสิ่งนึงนะที่ผมเห็นคือผมเห็นกรีนเน่กรีนเน่ธัญพืชอัดแท่งหลากรสทานง่ายพกผักกินได้ทุกที่มีขายแล้วที่ไหนเหรอที่ 7-Eleven ทุกสาขาไงอ่ะต่อครับเลิศเชียต้องทำปากด้วยนะเนี่ยจริงๆแม่งแบบคือเห็นโทนของหนังเลยนะเดี๋ยวขอพ่อนิดนึงนะเห็นโทนของหนังเลยนะการที่ให้เห็นคูเอล่าแม่งเชิดแบบนั้นแล้วซีนต่อมาให้เห็นคูเอล่ากับให้เห็นคูเอล่าที่กำลังแม่งป้นรถอะชืด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 แล้วแม่งขับแบบเราก็จะได้เห็นแล้วว่าคูเอล่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้มาในฟีลลิ่งแบบดราม่าเท่าเหมือนตอนที่ผมพูดไปคือโจ๊กเกอร์ถูกไหมผมว่าไม่เท่าแล้วแน่ๆไม่เท่าโจ๊กเกอร์แล้วแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคูเอล่าน่าจะมีกลิ่นของคอมเมดี้ที่เยอะพอสมควรน่าจะเป็นหนังในฟีลลิ่งที่มีสีสันและท่วงท่าบางอย่างที่คล้ายโจ๊กเกอร์เท่านั้นแต่ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นคอมเมดี้เยอะขึ้นนะครับผมเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ดูง่ายกว่าเข้าถึงทุกคนได้กว้างกว่าโจ๊กเกอร์นะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วโจ๊กเกอร์เนี่ยใครหลายๆคนชอบก็จริงแต่ว่าชอบเพราะมันมีโจ๊กเกอร์อยู่แต่ตัวหนังอ่ะถ้าเราลองยกโจ๊กเกอร์ออกไปอ่ะมันก็เป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะเสพกันเฉพาะกลุ่มพอสมควรเหมือนกันนะครับพอสมควรระดับนึงนะไม่ได้แบบหนังเฉพาะกลุ่มขนาดนั้นหรอกแต่ก็แบบ
พูดให้เข้าใจง่ายๆเห็นภาพนะครับผมก็เลยจะบอกว่าคูเอล่าดูง่ายกว่าแน่นอนนะครับเป็นบล็อกบัสเตอร์มากกว่าเข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างกว่าเพราะฉะนั้นมันจะมีคอมเมดี้อยู่ในนั้นแน่นอนครับแน่นอนเหมือนเป็นตู้เซฟของบาโรเนสถูกปล้นอะไรอย่างนี้เลยนะผมไม่แน่ใจนะว่าเหตุการณ์นั้นจะคืออะไรแต่เนี้ยให้เราเห็นเหมือนให้เราเห็นช่องเลยนะเนี่ยก็แบบจะมีดราม่ามีคอมเมดี้ฝนตกนู่นนี่เฮ้ยชอบเสียงหัวเราะนางนะจริงเนี่ยไฟไหม้แล้วดนตรีแบบนี้แล้วเหมือนกำลังเห็นเหมือนกำลังดูบัตเตอร์เพลย์อยู่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในประมาณนี้คือจริงๆแม่งเขาให้เราเห็นช่องในนี้ชัดเจนมากนะครับผมว่าคูเอล่าจะมาในฟีลลิ่งของกลิ่นคอมเมดี้เยอะหน่อยนะครับผมถึงแม้ว่าจะดูเหมือนการหยิบโจ๊กเกอร์ผสมเบิร์ดออฟเพลย์อะไรอย่างเงี้ยมาบ้างเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสีสันที่เขาเอามาใช้เพื่อโปรโมทแหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าถ้าเราได้ดูหนังจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่แตกต่างจากโจ๊กเกอร์และเบิร์ดออฟเพลย์ไปไม่มากก็น้อยผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าณตอนนี้ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันก็ดูมีความแตกต่างจากโจ๊กเกอร์และ Bird of Prey อยู่พอสมควรแต่ณตอนนี้จังหวะตัดเทเลอร์นี้เป็น Bird of Prey ชัดๆ Bird of Prey ชัดๆนะครับแล้วหยิบตัวโกงมาเล่าดราม่าแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีคอมเมดี้สวมอยู่แต่ก็ Walking Phoenix เห็นแล้วนึกถึง Walking Phoenixแค่ผมอ่ะใครที่มีความรู้สึกอย่างไรกับคูเอล่าครั้งนี้ก็ลองมาแชร์กันดูว่าเฮ้ยชอบซีนไหนมากที่สุดสงสัยอะไรมากกว่าสิ่งที่ผมพูดเอามาแชร์กันครับผมเพราะว่าผมเซตอัพหนอนหนังให้เป็นเหมือนครอบครัวที่เรามาแชร์กันใครมีข้อมูลที่มากกว่าที่ผมพูดคอมเมนต์ด้านล่างมันก็จะได้อัปเดตผมไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างครับใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างตัวนี้ก็แชร์กันสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมกรีนเน่ธัญพืชอัดแท่งนะครับผมมีหลากรสเลยทานง่ายนะครับฉีกซองปั๊บเคี้ยวกุ้มกั้มกุ้มกั้มกุ้มกั้ม1ซอง80แคลเองนะครับผมถ้าถามว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหน 7-Eleven ลองเดินแล้วก็ลองชะโงกหาดูครับใน 7-Eleven ทุกสาขาสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างกรีนเน่ด้วยครับผมสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมสามารถลองกดที่ปุ่มจอยนะครับปุ่มจอยที่อยู่ข้างปุ่ม Subscribe นะครับลองกดดูปั๊บมันจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะครับผมก็ลองดูนะครับผมใครที่สนับสนุนหนอนหนังมาแล้วก็ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับผมหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้นะครับคูเอล่าน่าสนใจทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอดูตัวอย่างตัวที่2ว่าจะเห็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ณตอนนี้ผมก็หวังแค่เอมม่าสโตนมาโซโล่เพราะตอนจริงๆเอมม่าสโตนตอนลาลาแลนด์เป็นนักแสดงนำหญิงออสการ์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายๆสำนักนะผมเห็นเหมือนกันนะครับหลายๆเจ้าทั้งของทางไทยและเทศนะครับเขาก็วางข้อเขาเรียกวางข้อสงสัยไว้เล็กๆแล้วกันว่าเอ้ยเอ็มม่าสโตนมาคูเอล่าแบบนี้จะถูกเสนอชื่อไหมอ่ะนี่ก็ลองถกๆกันแล้วกันนะครับผมมีหลายๆคนเขาก็พูดไว้อย่างนี้นะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ยังไงซะเนี่ยก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ